แพรรี่ไพรวันงานเข้าทนายอนันชัยลุยฟ้องแล้วเอฟซีโดนด้วยวันที่9มิถุนายน66ทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายประยุทธ์ประเทศเสนาทนายความมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้นำหลักฐานการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กมายื่นฟ้องต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อดำเนินคดีกับแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรและพวกรวม3คนเป็นจำเลยในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยทนายอนันชัยกล่าวว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแพรรี่ไพรวันได้โพสต์ข้อความลงในเพจ Facebook ส่วนตัวเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้โดยข้อความระบุว่าสอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสตัณหาคะลูกศิษย์นี่พักเถอะค่ะไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะต่อมาได้มีลูกเพจของแพรรี่ไพรวันรายที่1ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจัดไปต้องจัดเอาให้จอดอวดอุตริมานานแล้วเราเห็นมานานละตอนนี้มั่นใจว่ามีทนายเข้าข้างขอแอบกระซิบว่าเขาบริจาคเงินให้มูลนิธิทนายเขาจึงปกป้องกันรีบอ่านนะจะรีบลบอ่านแล้วกดถูกใจให้รู้ด้วยนะจะลบและแสดงความคิดเห็นอีกว่าไพรวันวรรณบุตรบริจาคเงินให้มูลนิธิทนายพร้อมกับแนบภาพถ่ายโพสต์ของตนเองที่เคยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมลงในเพจทนายอนันชัยชัยเดชเมื่อวันที่5ตุลาคม2565หัวข้อหลวงตาสินทรัพย์ VS ทนายอนันชัยเกี่ยวกับกรณีที่หลวงตาสินทรัพย์บริจาคเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับตนเองโดยขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีแดงที่ข้อความจำนวนเงิน1ล้านบาทนอกจากนี้การโพสต์ของแพรรี่ไพวันแม้จะไม่ได้ระบุชื่อว่าบุคคลใดที่สอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยนั้นคือใครแต่บุคคลที่เป็นลูกศิษย์และบุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าคือหลวงตาสินทรัพย์แห่งที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ตำบลช่องเมกอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตนเองเป็นลูกศิษย์เป็นการใส่ความด้อยค่าการสอนธรรมของหลวงตาสินทรัพย์และทำให้บุคคลที่สามเข้าใจว่าตนเองซึ่งมีคุณวุฒิวัยวุฒิวิชาชีพทนายความกว่า37ปีมีชื่อเสียงและมีวุฒิภาวะแต่ยังมาเป็นลูกศิษย์ศรัทธาการสอนธรรมของหลวงตาสินทรัพย์ที่มีได้เป็นผู้ชนะกิเลสแต่อย่างใดอีกทั้งแพรรี่ไพรวันยังมีเจตนาก่อให้ลูกเพจอีก2คนกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตนเองและมูลนิธิทนายกองทัพธรรมอันเป็นการชี้นำโดยรู้อยู่แล้วว่าหลวงตาสินทรัพย์ให้เงินกับตนเองเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนที่ใช้ช่วยเหลือแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศจำนวน1ล้านบาทแต่ไม่ใช่ปิดปากตนเองและมูลที่นี้เพื่อไม่ให้เปิดเผยเรื่องไม่ดีของหลวงตาสินทรัพย์แต่อย่างใดทำให้ตนเองและมูลที่นี้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและขอให้ทั้ง3คนโฆษณาผลคำพิพากษาและคำขอโทษผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์จำนวน46สื่อด้วยทั้งนี้ทนายอนันชัยยังกล่าวด้วยว่าคนเราต้องมีเหตุผลตนเองจึงนำคนที่หมิ่นประมาทมาขึ้นศาลพิสูจน์ความถูกผิดเงินที่ได้รับบริจาคมาก็นำเข้ามูลนิธิมีบัญชีบดุลและตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามศาลได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีพร้อมนัดไต่สวนมูลฟ้องในเวลา9นาฬิกาวันที่21สิงหาคมนี้